สวัสดีครับ Aristo Soft วันนี้จะนำเสนอตัวซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า Aristo Fitness นะครับวิดีโอนี้จะใช้สาธิตโปรแกรมของบริษัท Aristo นะครับของบริษัทแสงสุภามานจำกัดนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับโปรแกรมตัวนี้สามารถรองรับได้ตั้งแต่ Windows XP ขึ้นไป Windows 7 Windows 8 8.1 หรือ Windows 10ก็ใช้งานได้นะครับในตัวนี้ใช้ฐานข้อมูลที่เรียกว่า MySQL นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็โดยเริ่มต้นเลยนะครับผมขอแนะนำก่อนเบื้องต้นนะครับก็คือตัวทะเบียนสมาชิกตรงนี้นะครับทางคุณลูกค้าต้องเตรียมก่อนซึ่งถ้าคุณลูกค้าเห็นตรงนี้เนี่ยในตัวโปรแกรมตรงนี้สามารถจะกดปุ่มถ่ายรูปได้ถ้าในกรณีถ้าคุณลูกค้าเนี่ยติดกล้องเว็บแคมไว้ที่ตัวเครื่องของโอเปอเรชันของคัชเชียร์นะครับที่เวลาตอนลูกค้ามาสมัครสมาชิกก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็คือว่าเราก็กดปุ่มแอดผู้ปุ๊บนะครับแล้วก็สามารถกำหนดโค้ดได้เองเลยนะครับว่าโค้ดอะไรอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งเลยนะครับA1 2 3 4 5อันนี้ก็คือเราสามารถจะกำหนดเป็นตัวหนังสือหรือผสมตัวเลขก็ได้เพราะว่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะพิมพ์เป็นสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดหรือทำเป็นพิมพ์เป็นบัตรของสมาชิกก็ได้นะครับซึ่งมันแล้วแต่ว่าทางคุณลูกค้าจะทำเป็นลักษณะของบัตรสมาชิกยังไงหรือว่าจะทำเป็นทำเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณลูกค้าเลยแล้วก็สามารถจะเลือกว่าลูกค้าที่มาสมัครเนี่ยเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนรายปีอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ผมตัวยกตัวอย่างเป็นรายเดือนพอเราติ๊กว่าเป็นรายเดือนปุ๊บเนี่ยวันที่มันจะบวกให้อัตโนมัติทันทีเพราะว่าวันที่ผมสาธิตเนี่ยก็คือวันที่20สิงหานะครับพอเวลาเราติ๊กไปปุ๊บว่าเป็นรายเดือนมันจะบวกไปอัตโนมัติทันทีนะครับทีนี้ชื่ออย่างเช่นว่าชื่อคุณอะไรสมมติว่าชื่อคุณไพศาลนะครับแล้วก็คีย์ไปเลยนะครับว่าคุณไพศาลนะครับสมมติว่าผมคีย์ครับว่าคุณไพศาลนะครับคุณไพศาลสวัสดีชื่อเล่นชื่อไก่แล้วกันนะครับโอเคอันนี้คือรายละเอียดตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนเองได้นะครับว่าแล้วแต่ลูกค้าที่จะต้องคีย์ลงไปนะครับแล้วก็สมัครวันไหนนะครับสิ้นสุดอายุสมาชิกวันไหนนะครับก็กำหนดได้เพราะว่าถ้าเวลาตอนเรารูปบัตรสมาชิกปุ๊บเนี่ยมันก็ทำการเช็คว่าหมดอายุหรือยังนะครับส่วนรูปตรงนี้เนี่ยเราจะกดปุ่มถ่ายรูปก็ได้หรือเราจะคลิกที่รูปกรณีถ้าลูกค้าเอารูปมาเองเราก็สามารถจะเลือกรูปได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นโน้ตอุดมแต้นะครับก็สามารถจะเอารูปที่สแกนเก็บไว้มาใช้ในการกำหนดบัตรสมาชิกก็ได้นะครับแล้วก็นอกนี้นอกเหนือจากการที่ว่ากำหนดเป็นเรื่องของวันหมดอายุของสมาชิกแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถกำหนดเป็นจำนวนครั้งก็ได้ถ้าเราบอกว่าบางกิจการเนี่ยบอกว่าอยากจะแบบว่ากำหนดว่าบัตรเนี่ยใช้ได้แค่กี่ครั้งเราก็กำหนดไปเลยว่าทั้งหมดใช้ได้จะหมดทั้งหมดจำกัด20ครั้งนะครับเราก็ต้องใส่จำนวนคงเหลือให้เท่ากันเพราะว่ามันจะหักลบกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งตรงเนี้ยยังคงเหลือตรงเนี้ยเป็น0พอเป็น0ปุ๊บมันก็จะไม่ให้เข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับในกรณีที่เรามีรูปตรงนี้เนี่ยมันก็เพื่อที่ว่าเวลาตอนเขารูดบัตรสมาชิกหรือว่ามาตอนเช็คอินเนี่ยมันจะได้รู้ว่าหน้ามันตรงกันกับเป็นเจ้าของบัตรนะครับเพราะว่าป้องกันเรื่องการเอาบัตรมาหมุนเวียนหรือว่าเอาไปให้ใครยืมมาใช้บริการของทางเราได้นะครับอันนี้เป็นเลเวลก็เป็นเวอร์ชันใหม่ก็คือเป็นเลเวลเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยแบบเช่นว่ากิจการที่สอนเกี่ยวกับมวยไทยหรือเทควันโดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเลเวลหรือเป็นยูโดเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ว่าเป็น อยู่ในขั้นไหนแล้วเราสามารถจะกำหนดได้เพราะว่าเราจะมีทะเบียนของเลเวลอีกต่อไปนะครับอันนี้เราก็สามารถกำหนดได้ก็ในกรณีบริการตรงนี้บริการที่ใช้ก็คือว่าบางฟิตเนสเนี่ยอาจจะมีหลายธุรกิจเช่นอาจจะแยกเป็นมวยไทยส่วนหนึ่งเป็นว่ายน้ำส่วนหนึ่งฟิตเนสส่วนหนึ่งอาจจะมีตีกอล์ฟด้วยอันนี้ก็เราสามารถจะเพิ่มเติมบริการได้ก็คือโดยที่ทำการเพิ่มบริการที่ใช้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างเช่นว่าเป็นแบดมินตันอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าแบดมินตันนะครับแล้วก็บันทึกลงไปแล้วก็จะเป็นอะไรแล้วก็เป็นสปาอย่างเงี้ยแล้วก็คีย์ลงไปได้เพราะว่าในศูนย์กีฬาแห่งหนึ่งอาจจะมีหลายบริการก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถกำหนดได้ว่าลูกค้าคนนี้มาใช้บริการอะไรเป็นหลักสมมติว่าเป็นมวยไทยนะครับเราก็กำหนดตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโปรแกรมจะสามารถจะพิมพ์ออกมาเป็น
บัตรสมาชิกก็ได้หรือเป็นสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดก็ได้นะครับทีนี้ผมลองพิมพ์สติ๊กเกอร์พิมพ์เป็นบัตรสมาชิกดูก่อนมันก็จะออกมาเป็นบัตรสมาชิกมันอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดว่าในรูปแบบมันจะเป็นยังไงก็ได้นะครับก็เราสามารถกำหนดรูปแบบได้เลยว่าหน้าตาของรูปแบบเป็นบัตรเป็นยังไงซึ่งเราสามารถดีไซน์ได้ใส่โลโก้เองก็ได้อันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอารูปที่มีการทำจากบัตรจริงๆแล้วมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับย่อลงมานิดนึงอันนี้ก็จะพิมพ์ออกไปเป็นบัตรพลาสติกนะครับอยู่ที่เราออกแบบบัตรนะครับว่าเราจะออกแบบบัตรยังไงก็ได้เพราะว่าเราสามารถใช้เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกนะครับแล้วก็ออกแบบโลโก้ในตัวโปรแกรมในส่วนรหัสที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะทำการเจนเป็นแท่งบาร์โค้ดให้อัตโนมัติทันทีนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปที่โปรแกรมเราต่อนะครับก็คือว่ารหัสตรงนี้ครับ A B C A B 1 2 A 1 2 3 4 5เนี่ยมันจะเจนออกมาเป็นแท่งบาร์โค้ดเวลาเราใช้งานเนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ออกมาเป็นบาร์โค้ดได้เลยหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะใช้เป็นบัตรลักษณะว่าเป็นบัตรไมโครชิปหรือว่าจะเป็นบัตรที่เป็นเขาเรียกว่าบัตรแถบแม่เหล็กก็ได้นะครับอันนี้ก็เราสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการกำหนดของทะเบียนสมาชิกนะครับแล้วก็การค้นหาสามารถค้นหาได้ทั้งตามชื่อนามสกุลหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้เราผมสมมติขึ้นมานะครับอย่างเช่นว่าคุณสิงห์ชัยสวัสดีก็จะเป็นอีกคนนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็คุณไพศาลก็จะเป็นอีกคนนึงนะครับอันนี้ก็เราสามารถผมขออนุญาตเอาติ๊กคำว่าจำนวนครั้งออกละกันนะครับเพราะว่าผมมีคุณไพศาลเป็นตัวทดสอบแล้วไอ้โทษทีครับเป็นคุณสิงห์ชัยเป็นตัวทดสอบแล้วแล้วก็แต่คุณคนเนี้ยจะเป็นเฉพาะรายเดือนเพราะว่าในโปรแกรมตัวนี้สามารถแยกออกได้2ระบบก็คือว่าจะเช็คเป็นรายเดือนเป็นวันที่ของสมาชิกก็ได้ว่าเป็นประเภทสมาชิกรายเดือนรายปีรายครึ่งปีราย3เดือนเราสามารถกำหนดได้แล้วก็หมดอายุเมื่อไหร่มันทำการกำหนดแค่อายุของวันที่นะครับแต่ว่าถ้าบางคนเราติ๊กว่ากำหนดจำนวนครั้งคืออะไรหมดก่อนก็จะมีผลอย่างเช่นว่าถ้าจำนวนครั้งหมดก่อนก็จะเข้ามาใช้บุคสมาชิกไม่ได้แล้วคือเข้ามาใช้บริการไม่ได้แล้วถ้าอันนี้เหลือศูนย์อันนี้กรณีถ้าเกิดว่าเรากำหนดจำนวนครั้งแต่ถ้าว่าวันหมดก็คือวันหมดอายุหมดก่อนถึงจำนวนครั้งเหลือก็จะใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าเราใช้2ระบบตัวนี้เราสามารถกำหนดได้นะครับโอเคทีนี้เรื่องของการกำหนดสมาชิกเนี่ยเป็นนั้นเท่านี้นะครับทีนี้เราไปเรื่องต่อไปต่อนะครับก็คือว่าเราสามารถกำหนดเรื่องของตัว PT ซึ่งเราจะมีทะเบียนอะไรอยู่ค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวผมขอไปในส่วนที่สำคัญนะครับก็คือทะเบียนคอร์สหรือ PT ซึ่งเราสามารถกำหนดคลาสเรียนให้กับทางลูกค้าได้ว่าคลาสเรียนเนี่ยราคาเท่าไหร่เราสามารถและจำนวนกี่ครั้งนะครับอย่างเช่นว่าผมตัวอย่างผมทำเกี่ยวกับมวยไทยคลาส A ราคา 3,000 บาทใช้ได้10ครั้งมวยไทยคลาส B 4,000 บาทใช้ได้15ครั้งผมขออาจจะตั้งเพิ่มมาเช่นมวยไทยหรือว่าจะเป็นโยคะแล้วกันนะครับโยคะแล้วแต่เราจะตั้งชื่อสมมุติว่าเป็นคลาส A ละกันอันนี้แล้วแต่เราจะตั้งชื่อสมมุติว่าบริการทั้งหมด10ครั้งคุณคิดเท่าไหร่สมมุติว่าคิดทั้งหมด2,000 บาทนะโทษทีครับ 2,000 บาทเราแก้ไขตัวเลขนิดนึง 2,000 บาทแล้วกดบันทึกเซฟนะครับมันก็จะมีคลาสให้เราเลือกว่าลูกค้าจะซื้ออะไรอันนี้เราสามารถจะเพิ่มหรือจะลดตามที่เราต้องการได้ในชื่อคลาสต่างๆนะครับอันนี้เพราะว่าเพื่อจะไปกำหนด PT อีกทีนึงนะครับผมทีนี้เรามาใช้บริการการดูนะครับผมยังไม่เก็บตังค์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับวิธีการก็คือว่าสมมุติว่าคุณสิงห์ชัยสวัสดีชื่อคุณเก่งเนี่ยเป็นรายเดือนแต่หมดอายุสมาชิกวันที่19กันยายนนะครับผมขออนุญาตอีกคนนึงนะครับชื่อคุณอุดมต่อนะครับหมดวันพฤษภาคม58นะครับก็คือ6พฤษภาคม58นะครับแต่เป็นรายวันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันวิธีการใช้สมมุติว่าเราทำบัตรสมาชิกแล้วนะครับหน้าจอการเช็คอินมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าใช้จอทัชสกรีนสามารถใช้นิ้วจิ้มได้เลยแล้วก็ถ้ามีเครื่องรูดบัตรหรือมีเครื่องสแกนก็สแกนได้เลยนะครับ
พอดีว่าตอนนี้ผมไม่ได้มีเครื่องสแกนนะครับขออนุญาตใช้มือก็ได้ในบางเคสที่ลูกค้าบางคนก็คือไม่ได้ใช้ปืนยิงบาร์โค้ดหรือจะไม่ใช้เครื่องรูดหรือจะไม่มีเครื่องแถบแม่เหล็กก็ใช้มือคีย์จิ้มเอาเป็นรหัสสมาชิกก็ได้นะครับปั๊บมันก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะหน้ามันจะขึ้นมาเลยอย่างนี้เลยว่าโอเคหน้าตรงกันไหมถ้าตรงกันก็มันก็จะให้ผ่านมานะครับแต่ถ้าหมดอายุสมาชิกมันจะฟ้องเตือนเลยว่าหมดอายุสมาชิกนะครับอันนี้คือเขาจะบอกเลยว่าคุณสิงห์ชัยเนี่ยมาใช้มวยไทยนะครับแล้วคุณมีบริการล็อกเกอร์ไหมถ้าเรามีบริการล็อกเกอร์เราก็ใส่เบอร์ล็อกเกอร์ว่าเขาใส่หมายเลขล็อกเกอร์เบอร์30นะครับเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นการแลกกุญแจกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอยากจะเราจะบอกว่าเลเวลของคุณคนนี้เลเวลที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถกำหนดอยากได้เทรนเนอร์ชื่ออะไรสามารถกำหนดชื่อเทรนเนอร์ก็ได้แล้วมันจะนับจำนวนครั้งเลยว่าคนนี้มาครั้งที่1นะครับถ้าเกิดว่ามากี่ครั้งแล้วมันจะนับมันไปเรื่อยๆในการเข้ามาใช้บริการของเรานะครับแล้วก็สมมติว่าเราจะมาใช้ที่เขาซื้อด้วยพอดีว่าคุณสิงห์ชัยเนี่ยเคยซื้อคลาส A ไปแล้วมวยไทยคลาส A ไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยว่าตอนนี้มันเหลือ10ครั้งนะหมดสัญญาวันที่20นะครับแล้ววันนี้มาเรียนท่าอะไรเราสามารถกำหนดได้เลยถ้าอย่างเช่นว่าเตะหรือว่าคือท่าศอกเนี่ยนะครับแล้วก็บันทึกเอาไว้ซึ่งโปรแกรมสามารถจะต่อกับพรินเตอร์เพื่อจะพรินต์ออกมาเป็นใบทิกเก็ตเล็กๆเพื่อจะให้พนักงานเก็บไว้หรือให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งว่าเขามาใช้บริการแล้วได้นะครับกรณีมาใช้ PT นะครับมันก็ทำการปริ้นออกมาปุ๊บคราวนี้มันก็จะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับมันก็เก็บประวัติไปเลยว่าคุณสิงห์ชัยมาเรียนคลาส A 1ครั้งตอนเนี้ยในบัตรในประวัติการแล้วตอนนี้เหลือ9ครั้งแล้วครับปกติเมื่อกี้10ครั้งใช่ไหมครับตอนนี้มันจะเหลือ9ครั้งแล้วนะครับมันก็จะมีบอกคงเหลือไว้เรียบร้อยเลยนะครับทีนี้ถ้าลูกค้ามาอีกสมมติว่าชื่อ01ยิงบาร์โค้ด01ปึ้งเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาว่าหมดอายุสมาชิกแล้วถ้าเข้าไม่ได้นะครับสมมุติว่าคุณไพศาลมาเมื่อสักครู่นี้ AB001 มันก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมครับหน้าอนุอุดมแต่จะเป็นอย่างนี้เลยจะบอกว่ามาเรียนมวยไทยเช่นเดียวกันนะครับเราก็ใส่เลยครับใส่หมายเลขล็อกเกอร์เบอร์32วันนี้คือคุณนี้เขาไม่ได้ซื้อคลาสอะไรเลยมันก็จะไม่มีให้เลือกแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าคุณไพศาลมาแล้วครั้งที่1นะครับบันทึกไว้เท่านี้เองครับมันก็ประวัติคุณไพศาลก็จะขึ้นมาตรงนี้ไอ้ตรงในส่วนของตารางตรงนี้เนี่ยจะเป็นรายชื่อลูกค้าที่เข้ามาเช็คอินใช้ภายในฟิตเนสเรานะครับหรือของโรงเรียนเรานะครับทีนี้พอเวลาลูกค้ามาอาจจะมาแลกบัตรคืนเพราะว่าอาจจะมีการแลกบัตรสมาชิกตั้งแต่ตอนเราแลกกุญแจแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้บัตรรูดได้นะครับแต่กรณีถ้าเกิดลูกทางลูกค้าถามว่าไม่มีบัตรสมาชิกล่ะหรือไม่ได้เอาบัตรมาล่ะเราจะทำยังไงไม่ใช่ปัญหาครับเราจะเห็นปุ่มคำว่าค้นหาตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถถ้าลูกค้าลืมบัตรเราก็กดปุ่มค้นหาได้ครับจะค้นหาตามชื่อก็ได้ครับรหัสก็ได้ครับเบอร์โทรก็ได้ครับสมมติว่าคุณสิงห์ชัยมาคืนมาจะเช็คเอาท์ออกมาคืนกุญแจผมคีย์คำว่าสิงห์ชัยสิงห์เห็นไหมครับยิ่งคีย์มันก็จะยิ่งเข้าใกล้มันปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยโอเคคุณสิงห์ชัยก็จะถูกตัดออกจากลิสต์ไปทันทีนะครับเห็นไหมฮะวันนี้สมมติว่าคุณไพศาลมาคืนบัตรจะรูดบัตรก็ได้ครับผมเชื่อว่าคุณคีย์ของคีย์เขาว่าไพศาลไพเห็นไหมฮะสลายตัวเดียวก็วิ่งมาละมันก็จะรูดบัตรไปเห็นไหมฮะคราวนี้มันก็จะตัดจำนวนครั้งไปด้วยเห็นไหมฮะคุณไพศาลก็จะตัดเหลือ19ครั้งนะครับจำนวนครั้งก็ถูกตัดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ตอนเวลามาเช็คอินอีกเราก็รูดบัตรอีกสมมติว่าคุณสิงห์ชัยมาอีกแล้วเห็นไหมครับมันจะนับจำนวนครั้งว่ามาครั้งที่2อัตโนมัติเลยแล้วก็วันนี้เขามาใช้คัดมวยไทยคัดมวยไทยถ้าวันแรกที่เขามาโปรแกรมมันจะเก็บประวัติไว้เลยว่ามาวันที่เท่าไหร่มาเรียนท่าอะไรโดยเทรนเนอร์ชื่ออะไรเพราะว่าเราต้องกำหนดเทรนเนอร์ตรงนี้ถ้าเรามีการกำหนดมันจะบอกเลยว่ามาเรียนโดยเทรนเนอร์ชื่ออะไรนะครับถ้าเรามีการกำหนดนะครับอันนี้พอดีว่าในตัวอย่างผมยังไม่ได้กำหนดนะครับผมอาจจะคีย์คำว่าวันนี้จะมาเรียนถ้าครั้งที่2อ่ะมาเรียนถ้า
เข่านะครับบันทึกเอาไว้มันก็ไปก็จะปริ้นออกมาเป็นใบทิกเก็ตเห็นไหมครับมันก็จะเหลือ8ครั้งแล้วมันก็การทำการตัดคอสไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไม่เหลือเลยพอไม่เหลือปุ๊บมันก็ไม่มีให้เลือกนะครับคราวนี้เราก็เช็คเอาออกในการรูดเข้ารูดออกครับมันก็ทำการลูกค้าก็ต้องมารูดเข้ารูดออกทุกวันเวลาตอนที่มาเช็คอินเช็คเอาท์นะครับเราสามารถจะรูดเข้ารูดออกได้เลยนะครับทีนี้หลังจากสิ้นวันแล้วเนี่ยมันก็สามารถดูประวัติได้แล้วครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูประวัติกันต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนนี้ว่าสมมติว่าลูกค้าบอกว่าอยากจะเช็คประวัติของตัวเองหน่อยบอกว่าผมยังไม่ได้มาใช้เลยคุณตัดคอร์สเราได้ยังไงโปรแกรมจะทำการบันทึกประวัติทุกครั้งที่มีลูกค้ามาใช้ PT นะครับอย่างค้นหาอย่างเช่นว่าชื่อคุณสิงห์ชัยเนี่ยมันจะบอกเลยว่ามาคุณสิงห์ชัยอ่ะมาใช้บริการอะไรบ้างนะครับมวยคลาส A มาเรียนกี่ครั้งวันที่เท่าไหร่มาเรียนโดยเทรนเนอร์ชื่ออะไรวันนี้มาทำอะไรสามารถกำหนดได้นะครับแล้วตอนเนี้ยจาก10ครั้งแล้วตอนนี้เหลือ8ครั้งนะครับมันก็ทำการบันทึกออกมาได้นะครับผมแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่เชื่อเราสามารถปริ้นออกมาเป็นกระดาษให้ลูกค้าได้เลยเพื่อให้ลูกค้าไปเช็คดูอีกทีนึงเพราะบางทีอย่างที่แจ้งตอนแรกครับตอนมาใช้บริการทุกครั้งเนี่ยมันจะปริ้นออกมาเป็นกระดาษทิกเก็ตเล็กๆให้ลูกค้าสามารถเก็บไว้ได้ไม่เป็นหลักฐานแต่ถ้าลูกค้าไม่เก็บก็ไม่เป็นไรในคอมพิวเตอร์มันจะเก็บเป็นประวัติไว้อยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็หลังจากที่เราทำการเช็คอินเช็คเอาท์เช็คอินเช็คเอาท์ของเราอย่างนี้ทุกตลอดทั้งวันแล้วเนี่ยผู้บริหารจะทราบอะไรเราก็สามารถจะดูรายงานได้แล้วครับรายงานยอดเข้าใช้บริการต่อวันซึ่งมันจะมีรายงานอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมจะพูดในเคสที่ใช้งานบ่อยๆนะครับอาจจะแยกตามช่วงเวลาก็ได้อันนี้ผู้บริหารสามารถดูได้แบบเร็วไทม์สมมติว่าฟิตเนสอยู่อีกที่นึงผู้บริหารอยู่อีกที่นึงเลยอยู่คนละจังหวัดเลยสามารถดูข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับแบบเร็วไทม์นะครับแล้วก็ปริ้นออกมาได้เลยโอเคมันก็จะขึ้นมาเลยครับว่าวันนี้มีลูกค้ามาใช้3คนแล้วนะครับจะมีชื่อคุณสิงห์ชัยมา2ครั้งคุณไพศาลมา1ครั้งนะครับเข้ากี่โมงออกกี่โมงรวมเท่าไหร่รวมไปเสร็จตอนนี้ทั้งวันเรามีคนเข้าใช้บริการที่เฟซเนี่ยเรากี่คนแล้วมันจะบอกมาแบบเรียลไทม์เลยนะครับหรือถ้าเราอยากดูเฉพาะลูกค้าที่เป็นกลุ่มของมวยไทยมันก็จะคัดเฉพาะมวยไทยซึ่งมันจะสามารถปริ้นออกมาประวัติออกมาดูได้เลยว่าวันนี้มวยไทยมีกี่คนนะครับพอดีว่าที่ผมยกตัวอย่างมาเป็นเฉพาะมวยไทยแต่ถ้าเราบอกว่าอยากดูที่มันเป็นแบดมินตันมีไหมไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งนะครับแต่ถ้าเป็นมวยไทยเราอยากจะปริ้นออกมาเป็น Excel เราก็กดปุ่ม Excel ได้เลยมันก็ทำการถ่ายข้อมูลเพื่อเราจะไปทำอะไรอีกทีนึงได้เลยนะครับเพื่อเอาเป็นข้อมูลที่เป็น Excel แล้วเราจะไปประมวลผลเป็นกราฟหรืออะไรก็ได้นะครับมันก็ทำการถ่ายข้อมูลเป็น Excel ได้นะครับผมคราวนี้เราจะมาดูเรื่องของการบันทึกเรื่องของรายได้เวลาตอนที่ลูกค้ามาใช้บริการวันนึงนะครับเราก็จะสามารถบันทึกการใช้บริการได้อันนี้เป็นหน้าของคัชเชียร์เวลาตอนที่โอเปอเรชั่นข้างหน้านะครับอย่างเช่นกดปุ่มเพิ่มนะครับมันจะขึ้นเป็นลูกค้าทั่วไปก่อนซึ่งลูกค้าสามารถที่จะยิงบาร์โค้ดกรณีถ้าเกิดว่าจะมาซื้อเป็นน้ำดื่มจะมาเป็นอาหารกล่องบางทีถ้าเรามีจำหน่ายพวกนี้ด้วยเราสามารถจะขายยิงบาร์โค้ดเหมือนมินิมาร์ทได้เลยหรือจะมาทำเรื่องของการซื้อคอร์สรายวันราย3เดือนรายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะต้องตั้งไว้ให้ตรงนะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปเราก็แค่ยิงขายของได้เลยนะครับเป็นบาร์โค้ดนะครับยิงบาร์โค้ดจริงๆเราต้องไปกำหนดรายการสินค้าของเราก่อนนะครับอันนี้ผมจะเป็นตัวอย่างว่ามาซื้อเป็นรายวันก็แล้วกันลูกค้าอย่างเช่นว่ามาเรียนมวยไทยวันเดียวเราเก็บร้อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับปริ้นได้เลยนะครับบันทึกแล้วปริ้นออกมาเป็นบินใบเสร็จรับเงินได้เลยซึ่งรูปแบบใบเสร็จเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาได้นะครับว่าจะให้เป็นหน้าตาอะไรก็ได้พอดีว่าอันนี้ผมทำตัวอย่างของโรงพยาบาลศิริราชซึ่งใช้บริการของที่นี่อยู่นะครับก็จะเป็นรูปทรงของเขาแต่ว่าในรูปแบบเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วก็การกีฬาประเทศไทยถือใส่โลโก้เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลโก้เป็นของฟิตเนสของเราได้นะครับแล้วก็กดปุ่มคิดเงินเลย
อันนี้พอดีว่าผมไม่ได้ต่อไอ้ลิ้นชักเก็บเงินนะครับมันจะสามารถต่อลิ้นชักเก็บเงินเป็นแบบเตะออกมาเหมือนเซเว่นได้เลยนะครับถ้าเราต่อนะครับอันนี้มันก็จะมีรายการบอกเลยว่าสมมติว่าคุณคนเนี้ยมาซื้ออะไรบ้างเช่นว่าคุณสิงห์ชัยเนี่ยคุณสิงห์ชัยมันจะมาต่ออายุสมาชิกเราก็กดต่ออายุสมาชิกได้เลยคุณสิงห์ชัยมาต่ออายุสมาชิกนะครับแล้วก็หมดอายุสมาชิกจริงๆมันวันที่19ตุลาแต่ว่าเขาจะมาต่ออายุสมาชิกเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเราต้องตั้งราคาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะว่าเฉพาะคุณสิงห์ชัยเนี่ยการต่ออายุสมาชิกแต่ละครั้งเนี่ยคุณคิดเท่าไหร่นะครับเราก็ใส่ราคาค่าต่อสมมุติอายุสมาชิกแล้วแต่เรทคุณเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ต่อเรามาคีย์จากตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็บันทึกเอาไว้เลยนะครับวันครบกำหนดของลูกค้าคนนี้ก็จะถูกเลื่อนออกไปในที่เราต้องการนะครับแล้วปริ้นใบเสร็จออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าต่ออายุสมาชิกนะครับโอเคทีนี้เราก็สามารถจะดูรายงานรายได้ได้แล้วครับมันจะมีรายงานรายได้ครับรายงานจะมีค่อนข้างหลายตัวรายงานของท่านบนก็มีนะครับรายงานรายได้แยกประจำวันรายงานรายได้แยกตามกลุ่มของประเภทได้เลยอย่ามาดูตามกลุ่มก่อนอย่างเช่นว่าวันที่20ที่เก็บเงินได้เฉพาะลูกค้าที่เป็นกลุ่มของมวยไทยกิจการมวยไทยได้เท่าไหร่อันนี้คือต้องสมุดกำหนดชื่อก่อนนะครับพอดีว่าผมยังไม่ได้เก็บเงินนะครับเมื่อกี้พอดีว่าผมไม่ได้ต่อในชักเก็บเงินมันก็จะมีรีพอร์ตออกมาให้ว่าอันเนี้ยเท่าไหร่นะครับก็จะมีรายงานประเภทออกมาให้นะครับแล้วก็จะมีรายงานอะไรก็แล้วแต่จะมีรายงานรายได้มีสต็อกคงเหลือมีรายงานประจำวันรายงานค้างจ่ายรายงานแยกตามคลาสแล้วก็แยกตามสินค้าหรือก็แยกตามบุคคลก็ได้ครับการเข้าใช้บริการอย่างเช่นว่าเราอยากจะเช็คว่าคุณสิงห์ชัยเคยมาใช้บริการเมื่อไหร่ก็สามารถดูรีพอร์ตได้เลยนะครับอันนี้เฉพาะคัดเฉพาะคุณสิงห์ชัยคนเดียวนะครับก็ได้อันนี้คือการเช็ครายบุคคลนะครับในโปรแกรมตัวอย่างเนี่ยที่ผมพูดไปถึงเนี่ยนะครับจะสามารถรองรับเรื่องของการดูข้อมูลระหว่างสาขาได้นะครับแล้วก็รูปแบบโลโก้หรือแบ็คกราวด์ทางด้านหลังที่คุณลูกค้าเห็นเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะครับอันนี้เป็นการเบื้องต้นในการพรีเซนต์ในโปรแกรมนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการพรีเซนต์เพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัทได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ